สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทัวร์ลงโกบอยหลังสัมภาษณ์ทอยๆสังหารแฟนสาว20แผลได้ยินคำที่พูดออกมาจากกรณีที่โกบอยได้เข้าไปสัมภาษณ์ทอยๆธนภัทรชนกุลพิสารนักแสดงซีรีส์ดังที่ใช้มีดแทงแฟนสาวกว่า20แผลจนเสียชีวิตถึงในเรือนจำผ่านช่องทาง YouTube หลังโดนข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาโทษตัดสินจำคุก10ปีโดยในรายการทอยๆได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเกิดเหตุจากมุมของตนเองบอกว่าวันนั้นมีการดื่มกันแฟนสาวมีอาการเมาและทะเลาะกันหนักมีลงไม้ลงมือแย่งมีดกันมีการขู่กันจนตนเองฟิลขาดไม่รู้ตัวว่าแทงไปตอนไหนรู้อีกทีแฟนสาวก็มีเลือดไหลออกมาจากร่างแล้วและยังอ้างว่าระหว่างตนโทรหาพี่และแจ้ง191หันมาอีกทีมีดไม่ได้อยู่ที่เดิมที่วางไว้ทั้งนี้หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์และวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากหลายคนต่างเข้ามาคอมเมนต์ในลักษณะที่บอกว่าคนตายพูดไม่ได้คอนเทนต์นี้ดูแล้วไม่ให้เกียรติผู้ตายและไม่นึกถึงใจญาติๆที่สูญเสียเลยล่าสุดทางด้านพี่สาวของผู้เสียชีวิตได้ออกมาโพสต์แล้วข้อความระบุว่าจากใจพี่สาวคนโตของนางฟ้าคนสวยคนนึงอยู่คนนึงจากไปใช่ว่าคนที่จะอยู่พูดยังไงก็ได้บาดแผลบนร่างกายที่ถูกแทง30กว่าแผลคือคำตอบที่จริงที่สุดเป็นคำตอบที่สามารถพูดแทนคนที่ไม่มีโอกาสพูดได้อย่างชัดเจนฝันร้ายที่เกิดขึ้นเป็นความเจ็บปวดที่ไม่มีวันทำใจได้ของครอบครัวเรากว่าพวกเราทุกคนที่เหลือจะประคับประคองชีวิตเยียวยาจิตใจใช้ชีวิตอยู่กับฝันร้ายมาถึงขนาดนี้ได้พวกเราต้องพากันก้าวผ่านความเจ็บปวดนี้มาด้วยความพยายามมากแค่ไหนเป็นความเจ็บปวดที่คนอย่างพวกคุณไม่มีวันเข้าใจไม่อย่างนั้นคอนเทนต์ที่ขาดหัวใจของความเป็นมนุษย์มันคงไม่ผุดขึ้นมากระตุ้นมาฉายภาพซ้ำความเจ็บปวดทางใจให้พวกเราแบบนี้เราไม่ทราบเจตนาอันแท้จริงของพวกคุณว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ให้อะไรกับสังคมแต่อย่างน้อยขอให้นึกถึงจิตใจของครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะหวังว่าคุณจะเป็นสื่อและคนของสื่อที่ทำตัวมีประโยชน์ต่อสังคมจริงๆนะคะ Go Boy Crush #3ใบเถาตลอดไป #คิดถึงสุดหัวใจขอขอบคุณข้อมูลจากTNews ขอบคุณค่ะ